wall charger กับรถยนต์ EV เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นของคู่กันนะเนาะคือถ้าเกิดว่ามีรถ EV แล้วก็น่าจะมีเอาไว้ใช้ที่บ้านกันแต่ว่าก็ด้วยหลากหลายเหตุผลของแต่ละคนนะครับผมก็อาจจะทำให้ไม่สะดวกที่จะติดตั้งซึ่งอันนี้เราก็ไปเจอตัวของ portable charger มาครับชาร์จไฟได้เร็วเท่า wall charger แต่ว่าประหยัดไฟกว่าติดตั้งไม่วุ่นวายเท่าแถมพกพาได้เหมาะสำหรับทำใช้งานเองที่บ้านหรือถ้ารีสอร์ทร้านอาหารไหนเนี่ยดูแล้วสนใจนะครับทำช่องจอดพร็อพอุปกรณ์เอาไว้ให้ยืมได้เนี่ยเพื่อใช้เรียกลูกค้าแล้วก็รายได้พิเศษนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ลองพิจารณากันได้ครับก็อันนี้หลังจากที่ใช้งานมาสักพักนึงก็อยากที่จะเอาประสบการณ์แล้วก็เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับของเจ้าตัว Portable Charger ตัวนี้เนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับสำหรับที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ AC ที่ใช้กันเป็นหลักเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบใหญ่ๆก็คืออันแรกเป็น wall charger นะครับติดตั้งยึดเอาไว้ที่บ้านเลยนะครับสามารถจ่ายไฟได้ตั้งแต่7 11แล้วก็22กิโลวัตต์มีข้อดีก็คือปลอดภัยให้กำลังไฟสูงใช้รถมาทั้งวันเนี่ยก็กลับมาชาร์จข้ามคืนได้นะครับแต่ก็มีข้อจำกัดที่เราพกติดตัวไประหว่างการเดินทางไม่ได้ส่วน emergency charger เนี่ยอันนี้ส่วนมากเมื่อเราออกรถศูนย์ก็จะมีแถมมาให้นะครับซึ่งก็ตามชื่อมันว่าใช้ยามฉุกเฉินไฟกำลังหมดเนี่ยก็หยิบมาชาร์จได้เพราะว่าข้อดีของมันเนี่ยก็คือสามารถพกพาไปกับรถได้เลยหัวปลั๊กเนี่ยก็เสียบกับไฟบ้านได้แต่ข้อจำกัดเนี่ยก็คือให้กำลังไฟได้ค่อนข้างต่ำนะครับชาร์จนานส่วนมากเนี่ยก็จะให้กำลังไฟอยู่ที่ประมาณ 2-3 กิโลวัตต์เท่านั้นแต่ก็เห็นมีบางบ้านเหมือนกันครับที่เอาหัวนี้ไปใช้เสียบกันทุกวันอยู่แล้วก็ Portable Charger ที่วันนี้เรามาลองให้ดูกันเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่รวมข้อดีของทั้ง2ตัวมานะครับคือชาร์จได้แรงเท่ากับตัว Wall Charger แต่ว่าก็ยังสามารถพกพาได้ด้วยครับโดยความแตกต่างหลักของตัว Portable Charger กับ Emergency Charger เนี่ยเอาจริงมันก็จะอยู่ที่เรื่องตัวหัวนี่แหละเพราะว่าตัวหัวของPortable Charger ที่จะได้ความแรงสูงๆเนี่ยอันนี้จะต้องใช้เป็นตัวหัว Power Plug หรือว่าPlug CCE เท่านั้นนะครับซึ่งในหัว Power Plug แบบนี้คือเอาจริงๆอ่ะก็จะไม่ค่อยได้เห็นตามบ้านสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครเคยทำงานตามโรงงานหรือว่าเคยไปอยู่ในโครงการใหญ่ๆที่อาจจะต้องใช้ไฟเยอะๆเนี่ยก็อาจจะพอเห็นหัวแบบนี้บ้างนะครับกล่าวคือถ้าเกิดว่าต้องการใช้เจ้าตัว Portable Charger แบบเต็มกำลังให้ได้ไฟแรงพอๆกับตัว Wall Charge เนี่ยอันนี้เราจะต้องมีการติดเจ้าตัวหัว Power Plug เข้าไปก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้ซึ่งค่าติดตั้งเจ้าตัวหัว Power Plug ตรงนี้เนี่ยเอาจริงเท่าที่ติดตั้งมาแล้วก็สอบถามจากช่างนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่แค่ไม่กี่บาทเท่านั้นคือถูกกว่าการติดตั้งตัว Wall Charge ค่อนข้างเยอะแหละแล้วก็ในกรณีที่ถือว่าเราเดินทางไปที่ไหนที่เขาไม่มี Power Plug จริงๆเนี่ยอันนี้คือเขาก็จะมีเป็นหัวแปลงมาให้อยู่นะครับก็คือแปลงจากตัว Power Plug ให้สามารถเสียบเข้ากับไฟบ้านได้เลยแต่ว่าความแรงที่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะลดลงไปด้วยนะครับก็จะไม่ได้เต็มกำลังเหมือนกับเสียบเป็นหัว Power Plug แต่ข้อควรรู้สำหรับการใช้ตัว Emergency Charger หรือว่า Portable Charger สักนิดนึงก่อนละกันถ้าเกิดว่าใครจะไปใช้เสียบไฟบ้านเนาะนั่นก็คือตัวของกำลังไฟที่2กิโลวัตต์อันนี้อาจจะฟังดูเหมือนน้อยเมื่อพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงคือมันก็คือ 2,000 วัตต์นะครับเทียบเท่าได้กับการเปิดตัวของเตารีดแบบเต็มกำลังหรือว่าแอร์เครื่องใหญ่ๆเครื่องนึงเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการแนะนำกันว่าอย่าเอาไปใช้ต่อกับพวกปลั๊กพ่วงเป็นอันขาดคือแม้ว่าปลั๊กพ่วงเนี่ยอาจจะมีสเปคบอกว่ารองรับไฟได้สูงสุดอยู่ที่ 2,200-2,300 วัตต์ก็จริงแต่ว่าปลั๊กพ่วงบางตัวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทำออกมาให้รองรับการใช้แบบเต็มกำลังเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเกิดความร้อนสะสมแล้วก็ไหม้ได้นั่นเองและเคยเอามาแชร์กันเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะว่าแม้ว่าตัวของปลั๊กเนี่ยมันจะมีเรื่องของฟิวส์หรือว่าเบรกเกอร์อยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่ามันก็ไหม้ไปก่อนที่ไอ้2ตัวนั้นน่ะมันจะทำงานได้ซะอีกครับและถ้าเกิดว่าจะเข้าไปชาร์จอยู่ในรีสอร์ทหรือโรงแรมต่างๆเหล่านี้ก็ควรที่ทำการแจ้งพนักงานด้วยนิดนึงก็ดีนะครับถ้าเราแอบไปใช้เนี่ยอันนี้ก็ดูจะเป็นการใช้ไฟในปริมาณที่มากนะครับและในบางรีสอร์ทบางโรงแรมเนี่ยก็ไม่แน่ว่าจุดที่เราเอาไปเสียบเนี่ยตัวสายไฟอาจจะไม่รองรับสนับสนุนกับการใช้ไฟขนาดนี้ด้วยเหมือนกันก็เกิดว่าเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะทำให้สถานที่นั้นน่ะเสียหายไปเลยเราก็อาจจะโดนค่าปรับกันได้นะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ตัวของ Portable Charger ตัวนี้กันนะครับซึ่งตัวที่เราเลือกมาใช้นะครับอันนี้จะเป็นของทางเซนคาเนาะโดยตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นโมเดล E นะครับตัว32 แอมป์ซิงเกิลเฟสตรงหัวอย่างที่เห็นว่ามันก็สำหรับเสียบต่อกับ Power Plug
ภายในกล่องเนี่ยอันนี้ก็จะมีมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับก็ทั้งตัวน็อตตัวที่วางยึดติดกับผนังต่างๆวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากเลยครับแค่ฝั่งนึงเนี่ยเสียบเข้าไปกับตัว power plug และอีกฝั่งนึงเนี่ยอันนี้ก็เป็นหัว AC สามารถที่จะเสียบเข้ากับรถยนต์ของเราได้ทันทีซึ่งหัวเนี้ยมันก็สามารถใช้งานได้กับรถยนต์ทุกรุ่นเลยก็ว่าได้ครับอาจจะมีอยู่แค่ไม่กี่รุ่นจากฝั่งญี่ปุ่นเท่านั้นที่ไม่สามารถใช้ได้นะครับตัวชาร์เจอร์ตัวนี้ก็จะสามารถปรับกำลังไฟได้ตามที่ต้องการตั้งแต่10แอมป์ขึ้นไปจนถึง32แอมป์นะครับซึ่งไอ้10แอมป์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่2กิโลวัตต์แหละส่วน32แอมป์เนี่ยก็คือจะพุ่งขึ้นไปถึง7กิโลวัตต์นะครับในกรณีที่ไฟดับไปแล้วก็ไฟมาเนี่ยตัวชาร์เจอร์ก็จะสามารถชาร์จต่อให้ได้ทันทีนะครับจะเริ่มปูดขึ้นมาแล้วครับชาร์จเลยไหมชาร์จเลยไหมซึ่งอันนี้มันก็บอกในสเปคอยู่แล้วว่ามันจะชาร์จต่อเลยแล้วก็นี่ของ Tesla ก็วิ่งแล้วแล้วก็สายอันนี้จะมีความยาวอยู่ที่5เมตรนะครับกันน้ำกันฝุ่นที่ตัวกล่องนะครับ IP66 แล้วก็ตัวสายตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ IP67 นะครับแล้วก็มีการรับประกัน12เดือนด้วยนะครับแต่ถ้าว่าไปลองค้นดูที่ร้านหรือว่าไปค้นดูตามแพลตฟอร์มเนี่ยจริงๆมันก็จะมีอีกรุ่นนึงขายอยู่เนาะเป็นรุ่น16แอมป์นะครับโดยหัวเนี่ยอันนี้มันก็จะกลายเป็นหัวของไฟบ้านแล้วซึ่งกำลังไฟที่ได้เนี่ยอันนี้มันก็จะลดลงกว่าเจ้าตัว32แอมป์เนี่ยอยู่ครึ่งนึงแหละแต่มันก็ยังถือว่าเร็วกว่าตัว Emergency Charger นะครับถ้าเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องระวังกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่ามันกินไฟเยอะขึ้นสายไฟที่เราเอาไปเสียบด้วยเนี่ยควรจะมีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ถ้าเกิดไม่ชัวร์ว่าสายมีขนาดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อย่าใช้หรือว่าปรับกำลังลงก็จะดีกว่านะครับไม่งั้นเนี่ยไฟอาจจะไหม้เอาครับสำหรับการใช้งานเนี่ยก็คือจะต้องทำการตั้งค่าบนตัวเครื่องอย่างเดียวเลยนะครับจะไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับตัวแอปบนมือถือแต่อย่างใดซึ่งบนตัวเครื่องก็จะมีอยู่แค่ปุ่มเดียวนี่แหละนะครับพอเริ่มใช้งานเนี่ยอันนี้เราก็เสียบตัวของ power plug เข้าไปนะครับจากนั้นก็ทำการดับเบิลคลิกนะครับผมตรงบริเวณนี้เพื่อทำการเลือกปริมาณแอมป์ที่เราต้องการแล้วก็เสียบชาร์จที่ตัวของรถเราได้เลยจากนั้นถ้าต้องการตั้งหน่วงเวลาเนี่ยอันนี้ก็มาดับเบิลคลิกอีกทีนึงซึ่งสถานะต่างๆของตัวชาร์จเจอร์เราสามารถดูได้จากทางหน้าจอแล้วก็ไฟ LED นะครับซึ่งไฟ LED เนี่ยถ้าเกิดว่าปกติมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าทำการชาร์จอยู่มันก็จะวิ่งเป็นสีรุ้งแบบนี้แล้วในกรณีที่เรามีการตั้งหน่วงเวลาไว้มันก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีปัญหาเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่เป็นสีแดงหรือว่าสีเหลืองละตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยก็จะยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ถ้าจะมีนิดหน่อยเนี่ยก็คือตัวชุดของมันเองทั้งเซตเนี้ยมันจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแต่ว่ามันก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ามันก็ควรจะต้องมีฉนวนที่หนาแล้วก็มีการประกอบที่แน่นคือกลายเป็นว่าถ้าเกิดมันมาเป็นแบบเบาๆหลงๆดูไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยจริงๆอาจจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าเจ้าตัวเซนคาตัวนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดูโอเคแล้วเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นสำหรับตัวชาร์เจอร์ที่มีความแรงแบบนี้ครับโดยในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เท่าที่ลองไปเสิร์ชหาในพวกแพลตฟอร์มต่างๆก็จะเห็นว่าตัว Portable Charger เนี่ยเริ่มมีขายอยู่หลายตัวหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าเฮ้ยตัวที่จะซื้อเนี่ยควรจะมีสเปคอย่างไรบ้างเนี่ยก็ลองเทียบกับตัวของเซนคาตัวนี้ได้นะครับผมเพราะว่าเท่าที่ผมลองดูเนี่ยก็ถือว่ามันมีความพร้อมความสมบูรณ์อยู่ในระดับนึงเลยซึ่งผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักๆเหมือนกันที่เจ้าเซนคาตัวนี้ได้รับความนิยมจากหลายๆคนแล้วก็หลายๆกลุ่มของคนขับ EV เนี่ยก็เลือกใช้ตัวนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับหลักๆก่อนเลยเนี่ยก็ลองเช็คดูว่าหัวปลั๊กเนี่ยเป็นแบบไฟบ้านหรือว่าเป็นแบบ power plug นะครับเพราะโดยมากที่เห็นเนี่ยมักจะขายเป็นตัวชาร์จไฟบ้านกันซับมากนะครับก็เลยจะได้ไม่ได้ความแรงแบบตัวนี้นะครับส่วนกำลังไฟสูงสุดเนี่ยอันนี้ก็เห็นมีทั้ง10 16แล้วก็32นะครับซึ่งตัว16เนี่ยก็เหมือนจะเป็นตัวที่ขายกันเยอะแหละเพราะว่ามันก็เสียบกับไฟบ้านได้นั่นเองแต่ถ้าจะเอาเป็นตัวแรงเนี่ยก็ควรจะต้องเอาเป็นตัว32แอมป์แบบนี้นะครับแล้วก็เช็คเรื่องหัวให้ชัวร์ละกันซึ่งอันนี้มันก็ไม่ควรที่จะมีเป็นหัวอื่นแล้วนะก็คือเป็นตัวหัว AC Type 2อันนี้นะครับส่วนตัวของกำลังไฟเนี่ยก็เอาให้มันเป็นกำลังไฟแบบของบ้านเราก็คือที่220-230 โวลต์ส่วนสเปคอื่นๆที่ผมคิดว่าควรจะต้องมีนะครับอันแรกเลยก็ควรจะเป็นเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นเนาะแล้วก็ตัวสายเนี่ยผมว่าขนาดของตัวนี้ที่5เมตรเนี่ยก็เป็นอะไรที่กำลังพอดีแล้วถ้าเกิดว่าสั้นไปอันนี้ก็ต้องระวังนะว่า
มันจะลากไม่ถึงรถเอานะครับเพราะว่าแต่ละคันมันก็จะมีมุมในการชาร์จที่แตกต่างกันบางทีเราก็เลือกมุมในการเข้าชาร์จก็ไม่ได้อะไรมานี้ก็เอาให้มันยาวสักนิดนึงก็จะดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าที่บ้านใครมีการติดมิเตอร์ TOU เอาไว้อยู่เนี่ยอันนี้ก็ควรจะมีฟีเจอร์ของการหน่วงเวลาเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะได้เพื่อความประหยัดที่สูงสุดนั่นเองส่วนอันอื่นเล็กๆน้อยๆที่ผมว่าก็น่าจะมีก็ลองดูว่ามีการรับรองเรื่องความปลอดภัยอะไรยังไงบ้างนะครับผมเช่นพวก TUV Lilan หรือว่าจะเป็น RDC Type B นะครับซึ่งนี้ถือว่ามีตัวที่ถูกกว่าแต่ว่าต่างให้ประมาณ 1,000-2,000 แต่ดูแล้วเรื่องความปลอดภัยมันไม่ได้มากเท่าเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าก็ลงทุนเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงก็น่าจะดีนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเลยนั่นเองโดยราคาเฉลี่ยของตัว Portable Charger ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ 6-8,000 บาทนะครับอย่างไอตัวเซนคาตัวนี้ราคาเต็มมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ 8,900 เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นพวกส่วนลงส่วนลดต่างๆแพลตฟอร์มเนี่ยอันนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณ 7,000 ปลายๆอยู่เหมือนกันครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในเรื่องของค่าติดตั้งเจ้าตัวของ Power Plug กันบ้างนะครับซึ่งราคาตรงนี้เนี่ยจะเป็นราคาประมาณที่เราได้จากการใช้อุปกรณ์ของเราแล้วก็ช่างที่เขาทำให้เราเนาะเอาไว้สำหรับให้เพื่อนๆไว้อ้างอิงละกันแต่ว่าอย่าถึงกับยึดกับมันว่าเฮ้ยจะต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นซึ่งตรงนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับผมทั้งในเรื่องของความยากง่ายของงานเรื่องฝีมือของช่างความเนี้ยพื้นที่คือต่างๆจิปาถะพอสมควรนะครับโดยค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ๆแหละก็คือจะเป็นตัวของค่าอุปกรณ์แล้วก็เป็นตัวของค่าติดตั้งนะครับซึ่งค่าอุปกรณ์เนี่ยจริงๆมันก็จะมีแค่ตัวของ circuit breaker นะครับแล้วก็จะมีตัวหัว power plug แค่นั้นเองแต่ว่าค่าติดตั้งแล้วก็ลากสายเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นไปได้ทั้งถูกหรือว่าแพงซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับระยะทางในการลากสายมาที่ตัวของ power plug ของเราเนี่ยแหละนะครับว่ามันจะยาวขนาดไหนมีความยากความง่ายต้องมีการขึ้นฝ้าเจาะพื้นอะไรพวกนี้หรือเปล่าแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันวุ่นวายหน่อยเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าบ้านไหนเนี่ยมีการลากสายเอาไว้รอแล้วเนี่ยอันนี้ก็บอกเลยว่าค่าใช้จ่ายก็จะประหยัดลงไปกว่าเดิมเนี่ยพอสมควรเลยครับซึ่งในกรณีที่มันง่ายๆหน่อยเนี่ยค่าติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยอาจจะอยู่แค่ไม่กี่พันบาทก็เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าในกรณีนึงที่อาจจะทำให้ค่าติดตั้งเนี่ยแรงขึ้นไปเลยเนี่ยก็คือกรณีที่บ้านควรต้องมีการขอตัวของหม้อแปลงมิเตอร์มาเพิ่มนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายในการขอมิเตอร์ใหม่เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นไปที่หลักหมื่นถึงหลายหมื่นเลยครับอย่างของบ้านเราวันนี้เนี่ยก็คือจะมีการเดินสายมาพร้อมแล้วเนาะแล้วก็ตัวมิเตอร์ก็เป็น 30/100 และสบายๆนะครับก็จะมีการซื้อเป็นตัวเบรกเกอร์แล้วก็มีเป็นตัวหัว power plug มานะครับแล้วก็ช่างเนี่ยอันนี้เราจะใช้เป็นช่างชุดเดียวกับที่เขามาช่วยติดตั้งตัวของwall chart นะครับผมก็ให้เขาช่วยใส่ตัวของ power plug เข้าไปด้วยอีกอย่างนึงซึ่งตัวนี้ด้วยความที่มันพร้อมมากๆแล้วก็มีการติดตั้งตัววอลชาร์จอยู่แล้วเนี่ยคือตัวช่างอันนี้ก็คิดค่าติดตั้งตัวหัวปลั๊กนี้เพิ่มให้เนี่ยก็แค่หลักร้อยบาทเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้บอกไว้นิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่ได้ติดตั้งตัววอลชาร์เจอร์ฟรีนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับหน้างานอีกทีนึงเพราะว่าตัวแพ็กเกจตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลิมิตเอาไว้อยู่เนาะว่าจะสามารถติดตั้งอยู่ในกรอบว่าเป็นความยาวกี่เมตรนะครับแล้วก็ทำได้แค่ไหนซึ่งถ้าเกิดว่าต้องเป็นการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมหรือว่ามีการขออนุญาตอะไรต่างๆที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเป็นคนออกเองนะครับส่วนอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เราได้รับการเสนอราคามาจากบริษัทที่เขามาติดตั้งให้เรานะครับก็เอามาฝากไว้ให้เพื่อนๆดูสำหรับเพื่อเป็นราคาอ้างอิงในอนาคตละกันตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครมีการทำเป็นกิจการอย่างพวกของร้านกาแฟหรือว่ารีสอร์ทที่พักต่างๆเนี่ยก็ลองพิจารณาที่จะติดตั้งไอ้แบบนี้ดูละกันเพราะว่าผมว่ามีเอาไว้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นทั้งความปลอดภัยของเราเองแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับคนที่เข้าพักลูกค้าของเรานะครับผมแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีคิดค่าบริการเล็กๆน้อยๆตรงนี้ไปก็ได้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะใช้เป็นกิมมิคอย่างนึงในการเรียกลูกค้าให้มาใช้บริการของเราเพิ่มได้นะครับผมซึ่งถ้าว่าเราคุมค่าใช้จ่ายในการลงทุนเอาไว้ไม่เยอะเนี่ยก็ไม่แน่ว่าใช้ไปแป๊บเดียวมีคนมาใช้บริการเราเยอะๆขึ้นอะไรมานี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เราคืนทุนได้ในเวลาไม่กี่เดือนและอีกเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าคนไหนที่เขาอยากจะชาร์จไฟจริงๆเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องแอบแล้วก็มีที่ชาร์จให้เขาเป็นกิจลักษณะไปเลยจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาไฟมงไฟไหม้ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองซึ่งเนื่องจากว่าตัวของเจ้าของกิจการเองมีเป็นรถยนต์ไฟฟ้าใช้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่แน่ว่าคือมีพวกนี้เอาไว้แล้วก็ทำเอาไว้เผื่อให้บริการคนอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นแทบจะแบบไม่เหลือต้นทุนเลยซะด้วยซ้ำไปอ่ะเนาะส่วนวิธีการในการแทร็กในการติดตามว่าเขามีการใช้ไฟอะไรยังไงเท่าไหร่เนี่ยจริง
ก็แนะนำว่าติดเป็นตัวCircuit Breaker ที่สามารถวัดไฟได้เนี่ยเข้าไปนะครับผมก็จะสามารถควบคุมทั้งในเรื่องของเวลาในการใช้งานนะครับผมแล้วก็จำนวนปริมาณหน่วยต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ก็น่าจะพอเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นแนวทางให้กับใครที่กำลังสนใจในการติดตั้งตัวของ Power Plug แล้วก็ใช้งานตัว Portable Charger อยู่เนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เหล่าร้านกาแฟหรือว่าโรงแรมรีสอร์ทต่างๆเนี่ยก็ลองดูแล้วกันพิจารณาว่าลองทำตัวของหัว Power Plug เอาไว้เผื่อให้คนใช้กันนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะเนาะเพราะว่าตอนนี้จริงๆก็คนใช้ EV ก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับผมตอนนี้ก็เกิน 50,000 คันไปแล้วก็ไม่แน่ว่าน่าจะเป็นเครื่องมือในการดึงคนมาได้จริงๆจังๆก็ได้นะครับผมคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีประโยชน์ถูกใจอย่างไรเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็รวมถึงกด Subscribe กับ Channel ของเราถ้าเกิดว่าอยากดูคอนเทนต์แบบนี้เพิ่มเติมอีกเนี่ยจริงๆเราก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆอีกเพียบเลยนะครับไปลองกดดูกันได้